รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับวันนี้นะฮะผมพาทุกคนนะครับมาที่ย่านสำโรงครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะฮะได้มาสัมผัสบรรยากาศคาเฟ่นะฮะสุดชิคสไตล์แอนทีคนะครับนี่คือโบทานิก้าคาเฟ่นะครับนอกจากเรื่องความสวยงามของสไตล์การตกแต่งร้านแบบแอนทีคแล้วนะครับความสดชื่นของต้นไม้ภายในร้านนะครับก็ทำให้เราสบายตาผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับที่ร้านโบทานิก้าคาเฟ่นะครับผมแนะนำเลยนะครับถ้ามาแล้วนะฮะแนะนำให้สั่งชื่อว่าเมนูแวร์ไซน์นะครับจะเป็นบัตเตอร์เค้กชิ้นใหญ่ๆ2ชิ้นนะครับระหว่างกันนะฮะเขาประกบด้วยตัวสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆแทรกอยู่ตรงกลางด้านบนก็จะมีตกแต่งด้วยตัวสตรอเบอรี่อีกนะครับแล้วก็จะมีพวกดอกไม้ดอกไม้นี่กินได้นะครับแล้วก็จะมีพวกบลูเบอรี่ด้วยบัตเตอร์เค้กนะครับนุ่มมากๆนะครับแล้วก็สตรอเบอรี่สดที่ชอบคือตัวครีมสดของเขาอ่ะพอกินเข้าไปคู่กับตัวบัตเตอร์เค้กแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่เนี่ยมันอร่อยจริงๆมันเพิ่มความมันมันเพิ่มความหอมแล้วก็มันเพิ่มความฉ่ำเข้าไปนะครับเมนูต่อมานะครับอันนี้เป็นเมนูเครื่องดื่มนะครับชื่อว่าเมนูสตรอเบอรี่มิลค์นะครับด้านบนนะฮะเขาจะท็อปด้วยฟองนมครับแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่เนี่ยหั่นเป็นแว่นต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะครับเพราะว่าสตรอเบอรี่สดเนี่ยมันมีรสชาติที่เข้มข้นเนาะมันมีความหวานมีความเปรี้ยวแล้วมันกลิ่นหอมที่ชัดข้างบนก็จะเป็นฟองนมด้วยมันเหมือนแบบมีหลายผิวสัมผัสมากทั้งนมจริงๆแล้วก็มีฟองนมนุ่มๆแนะนำเลยเป็นเครื่องดื่มในดวงใจเลยฮะมาอีก2เมนูนะครับบอกได้เลยว่านี้เป็นซิกเนเจอร์ดริงก์ของที่นี่เลยนะฮะชื่อว่าเมนูโบทานิก้าคอฟฟี่ครับอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นเครื่องดื่มที่เข้มข้นมากๆนะครับเพราะว่ามีทั้งกาแฟแล้วก็มีมัทฉะนะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะได้ทั้งรสชาติของชาเขียวมัทฉะแล้วก็กาแฟเนี่ยผสมกันก็คนเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะชิมทีละชั้นก็สามารถปักหลอดดูดเข้าไปนะฮะต้องบอกเลยว่าเราจะเจอตัวชาเขียวมัทฉะก่อนนะฮะรสชาติเข้มข้นครับแล้วก็หอมมากๆนะครับไม่ขมจนเกินไปพอดูดขึ้นมาข้างบนปุ๊บกำลังจะหมดปากปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นกาแฟอ่อนๆและตอนนี้นะฮะเราจะมาลองคนตัวมัทฉะกับกาแฟนะฮะให้เข้ากันเลยครับส่วนตัวชอบแบบคนพอคนไปแล้วอะรู้สึกว่าชาเขียวตัวชาเขียวมัทฉะจะเข้มกว่ากาแฟตอนท้ายๆมันจะมีกลิ่นของกาแฟนิดหนึ่งอร่อยเข้มข้นมากๆครับอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่ากินมากๆนะครับชื่อว่าเมนูโบทานิก้าฟรุตนะฮะหลักๆเลยนะฮะก็คือจะเป็นไอศกรีมลูกโตๆนะครับเสิร์ฟพร้อมกับผลไม้หลากชนิดเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นส้มสตรอเบอรี่กล้วยหอมนะฮะก่อนที่จะกินนะฮะก็จะราดตัวเอสเปรสโซช็อตลงไปต้องบอกเลยนะฮะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยทานแล้วสำหรับเป็นอะโฟคาโต้แต่ว่าของที่โบทานิก้านะฮะเขามีผลไม้สดลงไปมันก็จะมีความเปรี้ยวของผลไม้มีความหวานของผลไม้เข้ามาด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีวิปปิ้งครีมต่างๆเข้ามาด้วยรสชาติมันก็จะนวลขึ้นสำหรับร้านโบทานิก้าคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทใกล้กับ BTS สำโรงนะครับทางออกที่6รู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอเสิร์ฟความสดชื่นกับสายหวานนะครับด้วยเมนูอย่างเค้กส้มครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนวันนี้มาถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะตั้งใจจะมาเสิร์ฟความสดชื่นและความอร่อยของเค้กส้มนะครับเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์มอสครับวิธีทำเค้กส้มผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนในภาชนะเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลง
งในภาชนะตีผสมด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้ตามด้วยนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนน้ำส้มเข้มข้นสีผสมอาหารสีส้มและกลิ่นส้มชนิดน้ำและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องตักส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ40นาทีนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทวิธีทำรอยัลไอซิ่งคนผสมน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มที่ละลายไว้และนมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนเข้าด้วยกันหยอดหน้ารอยัลไอซิ่งลงบนเค้กส้มที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยผิวส้มเชื่อมให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูกะหรี่พับไส้ไก่ไข่นกกระทามาฝากกันค่ะวิธีทำไส้ไก่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต่าเล็กลงผัดจนกระทั่งหอมสุกใสใส่เนื้อไก่หั่นเต่าเล็กผัดให้เข้ากันพอสุกตามด้วยมันฝรั่งต้มหั่นเต่าเล็กผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยผงกะหรี่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปผัดจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งอเนกประสงค์ตราโกผัดจนแป้งสุกปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและเนยขาวลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและเนื้อแป้งเนียนปิดเครื่องค่ะตักแป้งน้ำหนัก50กรัมคลึงกลมวิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโกและเนยขาวลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและเนื้อแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแป้งน้ำหนัก40กรัมคลึงบนฝ่ามือเป็นก้อนกลมเตรียมไว้วิธีทำประกอบรีดแป้งชั้นนอกเป็นแผ่นกลมวางแป้งชั้นในตรงกลางหุ้มแป้งชั้นในให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทรีดก้อนแป้งเป็นแผ่นยาวจากนั้นม้วนแป้งเป็นท่อนกลมทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งจากนั้นตัดเป็น2ส่วนรีดแป้งเป็นแผ่นกลมตักไส้ไก่ที่ผัดเตรียมไว้และไข่นกกระทาต้มสุกลงตรงกลางพักแป้งเป็นครึ่งวงกลมบีบริมแป้งให้สนิทแล้วจับจีบริมแป้งให้เป็นทรงกะหรี่พับนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนกะหรี่พับสุกลอยเร่งไฟแรงจนได้สีสวยตามต้องการตักขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทจัดกะหรี่พับไส้ไก่ไข่นกกระทาใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูกะหรี่พับไส้ไก่ไข่นกกระทาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะยิ่งสับมีเค้กแครอทป๊อปคอร์นมาฝากคุณผู้ชมนะครับรับรองอร่อยมากทีเดียวติดตามครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะรับประทานอะไรก็ตามเราต้องคิดถึงผักแล้วก็ผลไม้เป็นสำคัญวันนี้เค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่แครอทซึ่งดีต่อสุขภาพมากและที่สำคัญมันหอมอร่อยเหลือเกินเมื่อมันมาแต่งหน้าด้วยป๊อปคอร์นนะคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับการทำเค้กแครอทมันไม่ใช่เค้กที่เนื้อนิ่มละมุนมากแบบสปันเค้กหรือชิฟฟ่อนเค้กเราจึงเลือกใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่เบกกิ้งโซดาด้วยนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้กแครอทคืออบเชยป่นนั่นเองใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับเคล้าผสมส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันดูมันง่ายๆนะคุณผู้ชมนะแหวกเป็นหลุมตรงกลางแบบนี้คุณผู้ชมไข่ไก่แช่เย็น4ฟองคุณผู้ชมเทลงไปเลยเนื้อแครอทสดขูดเป็นเส้นครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟอลคอนเค้กของเราก็จะหอมหวานรสชาติอร่อยขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชมและเพิ่มความชุ่มชื้น
รสชาติละมุนยิ่งขึ้นด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสครับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายเอาล่ะเราจะเริ่มลงมือเคล้าผสมส่วนผสมให้เข้ากันเบาๆมือคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะคุณผู้ชมนี่แหละขนมเค้กแบบง่ายแล้วได้สุขภาพด้วยนะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูลักษณะของเนื้อเค้กที่ดีเนี่ยมีความเหนียวข้นแบบนี้ไม่แยกชั้นคุณผู้ชมจะเตรียมพิมพ์ทาเนยขาวให้ทั่วและปูกระดาษที่ก้นพิมพ์นะครับเสร็จแล้วเราก็เทส่วนผสมของเนื้อเค้กลงไปที่พิมพ์เลยเคาะพิมพ์เบาๆรีบนำเข้าเตาอบเลยครับจะบอกคุณผู้ชมว่าครีมชีสก็ต้องรสชาติอร่อยมากไม่งั้นน่ะมันไม่เข้ากับเค้กที่อร่อยอร่อยของเรานะคุณผู้ชมใส่ครีมชีสลงไปในถ้วยก่อนเนยสดชนิดเค็มเติมน้ำมะนาวลงไปนิดหนึ่งและสิ่งที่จะทำให้ครีมแต่งหน้าเค้กแครอทของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยติดใจแบบชนิดที่คำเดียวปุ๊บโอ้โหไม่รู้ลืมคุณผู้ชมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนั่นเองเสร็จแล้วตีผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะคะยืนตีแป๊บเดียวเอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ครีมชีสที่หอมหอมครีมเทียมข้นหวานมากเสร็จแล้วก็จัดการป้ายแบบเพียงแค่เพื่อให้ติดเคลือบผิวหน้าขนมเท่านั้นทำไมแต่งหน้าเก่งเก่งปึ๊บนี่จัดการตัดซะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จใจเย็นใส่ข้าวโพดพาร์ฟลงไปนะครับดูสิคะมีใครบ้างจากข้าวโพดพาร์ฟมาแต่งหน้าเค้กเขาเค้กชนิดนี้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์คือกลิ่นของอบเชยอาจจะดูแบบล่วงๆเลอะนิดหนึ่งไม่เป็นไรคอนิดเดียวนะคะอบเชยติดปลายช้อนแบบนี้คุณผู้ชมคะคลุกเบาๆเพราะฉะนั้นเวลาเรารับประทานนะคะมันก็จะมีความเป็นซินนามอนมันเป็นเค้กที่มีกลิ่นหอมของนมผสมเครื่องเทศและได้ประโยชน์จากแครอทโอ้คุณพระมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกไหมในโลกใบนี้คะคุณผู้ชม wow.คุณผู้ชมครับมันม่วงยังไงก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่นะครับวันนี้อาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมมาให้คุณผู้ชมเลยล่ะครับเป็นขนมชิ้นเล็กๆแล้วปกติเนี่ยก็จะทำมาจากเกาลัดแต่วันนี้ของเราเด็ดไม่แพ้เกาลัดเลยติดตามชมด้วยกันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนเป็นระยะจนเดือดแล้วปิดไฟเติมน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลทรายละลายเปิดไฟจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วยกลงเทลงในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมไว้ใส่น้ำปูนใสกับใบเตยหั่นลงในโถปั่นปั่นจนละเอียดจากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำใบเตยเติมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังและแป้งถั่วเขียวคนผสมให้เข้ากันนำไปกรองอีกครั้งจากนั้นเติมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกและสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางกวนจนแป้งเนียนแล้วปิดไฟตักใส่ส่วนผสมที่กวนลงที่กดลอดช่องจากนั้นกดลอดลงในภาชนะที่ใส่น้ำเย็นจัดเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดน้ำตาลปี๊บ
และกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตักวุ้นกะทิลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตามด้วยวุ้นลอดช่องเติมวุ้นกะทิด้านหน้าอีกครั้งใส่วุ้นน้ำแข็งตกแต่งให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นลอดช่องเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเต้าหวยมะม่วงเนยสดหวานฉ่ำนุ่มละมุนลิ้นมาฝากค่ะวิธีทำเต้าหวยมะม่วงใส่มะม่วงฟรุตเบสพรีเพรชั่นตราเนเจอร์เทสผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินชนิดผงและนม UHT รสจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักเต้าหวยมะม่วงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเริ่มทรงตัวเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสมะม่วงเนยสดใส่มะม่วงฟรุตเบสพรีเพรชั่นตราเนเจอร์เทสและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทจัดเต้าหวยมะม่วงลงในจานเสิร์ฟตกแต่งด้วยมะม่วงสุกหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามราดซอสมะม่วงเนยสดหวังช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสพรีเพรชั่นตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เมนูของเราวันนี้มีชื่อว่ามงบลองแต่มงบลองของเราเนี่ยเป็นมงบลองมันม่วงจะใช้มันม่วงแทนเกาลัดค่ะรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะผสมอัมพวากะทิแท้ 100% นะคะกับมันม่วงของเราที่ต้มสุกขูดแล้วก็สีผสมอาหารสีม่วงสีผสมอาหารสีม่วงนะคะและมันม่วงต้มสุกจากนั้นก็ขูดแบบนี้คนส่วนผสมให้เข้ากันพอพูดถึงทำเค้กเนี่ยก็ต้องใช้แป้งเค้กตราลิปบินใส่ทั้งหมด90กรัมเนาะแป้งข้าวโพดผงฟูจากนั้นเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีไข่ขาวมีน้ำตาลเดี๋ยวง่ายที่สุดเราเอากลิ่นวานิลลาชนิดน้ำใส่ลงไปในไข่แดงวิธีการตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูจำง่ายๆเลยนะคะว่าไข่ขาวของเราต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องใส่น้ำตาลเลยนะน้ำตาลนะคะสูงสุด3นาทีนะคะส่วนผสมใช้ได้แล้วคำว่าใช้ได้ของเราสองคนเราจะบอกคุณผู้ชมว่าให้ดูอุ้ยเนี่ยเขาจะขึ้นฟูอย่างเงี้ยฟะดาจะเห็นเลยว่าทรงเขาสวยมากโอเคสปีดแรงอยู่ใช่ไหมไข่แดงใส่เข้าไปเลยไข่แดง3ฟองกับกลิ่นวานิลาชนิดน้ำที่เราเตรียมไว้ลดสปีดต่ำใส่ส่วนผสมกะทิกะทิกับมันม่วงนะคะที่เราผสมเอาไว้แล้วพอเข้ากันใช่ไหมเอาแป้งใส่เข้าไปง่ายที่สุดอย่างที่เราชอบบอกนะคะสปีดต่ำบางทีมันลำบากปิดเครื่องเลยแล้วก็ใส่แป้งลงไปแค่ตีให้แค่พอเข้ากันเดี๋ยวมันก็เอาตะกร้อมาตะล่อมได้โอเคสปีดแรงปิดเลยโอเคพอแล้วนะคะบีบนิดเดียวนะโอเคพ่อเขาจะพอดีโอ้มีเยอะมันหมุนข้างไปข้างในอย่าติดตรงกลางใช่จะเห็นว่ามันจะมีฟองอากาศใหญ่ๆออกมาด้วยอ
เราจะมาทำส่วนผสมของมงบลองส่วนผสมแรกของเราสองคนคืออัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะกะทิเนี่ยจะเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ทำให้มันม่วงของเรามีกลิ่นหอมๆนวลๆจากนั้นนะคะใส่มันม่วงค่ะอันนี้แบบเดียวกันเลยมันม่วงต้มสุกนะคะแล้วก็ขูดเอาเฉพาะเนื้อเปลือกไม่เอานะน้ำตาลทรายนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มวันนี้เราสองคนใช้กระทะนอนสติกพลาตินัมเชฟ28ซมตราหัวมะลายค่ะสบายใจมากเลยอ่ะผัดยังไงก็ไม่มีทางติดกระทะแน่นอนโอเคเปิดไฟแล้วนะคนถึงส่วนผสมแค่เดือดโอเคเราจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าใช้ได้แล้วคือต้องมีฟองอากาศบึ๊บขึ้นมานะปิดไฟยกลงมาพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะแล้วค่อยผสมกับวิปปิ้งครีมตีฟูโอ้ยเนื้อนุ่มมากเลยอยากให้ทุกคนมันกลับมาที่เดิม จากนั้นเนี่ยตัวมงบลองมันม่วงของเราเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวที่เราผัดเอาไว้แล้วก็แช่เย็นเนี่ยมาสกู๊ปใส่แล้วเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะเอาส่วนอีกส่วนนึงมาผสมกับวิปปิ้งครีมใช่ค่ะระหว่างรออาจารย์เมย์คนวิปปิ้งครีมกับส่วนผสมของมันม่วงเพจที่เราทำไว้นานาจะเอาตัวเพจมันม่วงเนี่ยนะคะมากดเราจะแบ่งส่วนผสมมันม่วงของเราเนี่ยนะคะส่วนแรกที่นานาสกู๊ปลงไปเนี่ยจะเป็นส่วนตรงไส้ตรงกลางส่วนอันนี้จะมาผสมวิปปิ้งครีมเราจะเอามาบีบแบบนี้ตกแต่งมงบลองมันม่วงด้วยไอซิ่งและทองคำเปลวจากนั้นก็ได้เวลาอร่อยแล้วค่ะดีรอเวลานี้มานานเนี่ยโหเราชอบตรงที่เค้กก็นุ่มตัวครีมมงบลองก็นุ่มที่สำคัญเนี่ยกะทิหอมมากกะทิอ่ะเป็นตัวที่ทำให้มันม่วงอร่อยขึ้นจริงๆเผลอแป๊บเดียวอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทางช่อง23ค่ะ Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพฤหัสเวลาอะไรอ่ะ4:30 ค่ะค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสายหวานคนไหนนะครับที่แวะเวียนมาย่านอุดมสุขนะครับต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันที่คาเฟ่ขนมหวานสัญชาติเกาหลีว่าให้ตายแล้วเพิ่มมูลค่าคุณน่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกใบนี้เป็นคุกกี้ที่ส้มๆ